3 2 1หมดเวลายกมือครับน้องน้ำเพชรนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังปั้นแป้งไม่ได้เลยค่ะใช่เชฟโอมมีความเห็นว่าไงคะโอ้จากดูนะครับผมจากประสบการณ์ที่เป็นเชฟมาหลายปีเนี่ยคนตั้งใจมากแต่ตอนช่วงแรกเรายังรู้ไม่ออกยังสูสีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องมีการแข่งกันแน่นอนไม่เป็นไรเราต้องไปวัดกันที่รสชาติแล้วล่ะค่ะใช่งั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าใครจะได้ไปต่อหรือใครจะไม่ได้ไปต่อนะคะใช่ค่ะไปดูกันค่ะไปต่อหรือไปพึ่งทำไมตอนนี้หนูยังปั้นแป้งอยู่อะคะเพราะว่าทำสองสีค่ะทำสองสีเหรอคะค่ะแต่ตอนนี้เวลาจะไม่พอแล้วนะคะค่ะยังไงก็ดูเวลาด้วยนะคะจัดสรรเวลาให้ดีโอเคไหมคะค่ะสู้ๆค่ะค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะทุกคนต้องเริ่มปั้นได้แล้วนะคะค่ะเชฟอุ๊ยได้แค่สองสามลูกเองโอ้แล้วเพชรตอนนี้ปั้นได้หลายลูกแล้วเหรอคะใช่ค่ะโอ้ตอนแรกนี่หนูเหมือนจะไม่ทันเพื่อนแต่ตอนนี้หนูเริ่มนำเพื่อนแล้วนะคะค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะเชฟค่ะเชฟรอชิมนะคะขั้นตอนนี้ยากไหมครับผมไม่ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมครับค่ะโอ้แต่ดูสีท่าทางแล้วเนี่ยเมื่อสองจานนี้เปรียบเทียบกันนะครับเหมือนจะปั้นให้เนียนเลยนะครับเนี่ยลูกต้องเท่ากันนะผมมันต้องสวยเท่ากันยังมีเวลาแก้ไขอยู่นะครับค่ะเร่งมือหน่อยนะครับผมค่ะทุกคนเหลือเวลาอีก15นาทีนะครับเร่งมือหน่อยครับผมค่ะเชฟอ
คะพอเกิดอะไรขึ้นคะพอดีว่าจะทำลายสีค่ะจะทำลายสีเหรอคะค่ะแล้วหนูคิดว่าหนูจะจัดสรรเวลาได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะต้องตัดลูกไหนคะต้องตัดลูกที่ลอยค่ะอ๋อสุกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกที่จมแซวว่ายังไม่สุกค่ะโอเคค่ะแล้วก็เอาไปตักแบบนี้กับอาจารย์ค่ะค่ะตักด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะบ้านเสร็จแล้วเอาไปต้มดีกว่าลูกที่สองลูกที่สามใส่ทีละลูกเหรอคะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวลูกมันจะติดกันนะคะเวลากรรมการทานก็จะแล้วเวลาจะทันเหรอคะทันค่ะตอนนี้อิงติงคุกแล้วเหรอคะค่ะโหเสร็จก่อนเพื่อนเลยนะคะเนี่ยเก่งมากเลยค่ะงั้นรีบจัดจานเลยนะคะค่ะอันนี้จัดจานแล้วเหรอครับเนี่ยค่ะเรียงเป็นระเบียบมากเลยนะครับเอาไปคุกมะพร้าวต่อเลยดีกว่าอ้าวน้องน้ำเพชรทำไมถึงกำลังเอามาใส่หม้อแล้วคะเพราะว่ามันแบบเพิ่งปั้นไปเองค่ะเพิ่งปั้นเสร็จเหรอคะค่ะเร็วๆด้วยนะคะเพื่อนๆคนอื่นเขาจัดจานก็หมดแล้วนะคะค่ะค่ะเร็วๆนะคะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วค่ะหนูชอบปั้นแป้งโดแล้วหนูก็ปั้นเป็นอ๋อเคยปั้นแป้งโดมาก่อนใช่ค่ะอ๋อเอามาใช้ได้แล้วผมเพื่อนๆจะเสร็จหมดแล้วนะคะโอเคค่ะนะคะเชฟช่วยจับค่ะระวังนะคะมันร้อนนี่ค่ะจับขึ้นมาหมดเลยนะคะหมดแล้วค่ะรีบไปเลยค่ะรีบไปเลยค่ะวิ่ง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 ค่ะตอนนี้เหลืออีกแค่1นาทีเองนะคะเร่งมือเลยค่ะจะต้องรีบแล้วนะคะค่ะเอาแล้วนะครับทุกคนเร็วๆครับผมเวลาไม่มีแล้วนะครับสุดท้ายเด็กๆควรจัดการเสร็จแล้วนะคะนะครับผมเช็คความเรียบร้อยของจานตัวเองด้วยนะคะเร็วๆครับเร็วๆครับคนที่ช้ากว่าเพื่อนเลยนะครับผมต้องรีบแล้วนะครับยังไม่ได้จัดจานเลยนะครับผมคนนี้จัดจานไปครึ่งนึงแล้วนะครับคนนี้จัดเต็มจานแล้วครับผมมีดอกไม้ด้วยนะครับโอ้ช้าสุดแต่มีแววที่จะจัดจานให้สวยสุดนะครับผมแต่คนนี้นะครับกำลังเก็บใบเตยมาเมื่อกี้เองนะครับเพิ่งโผล่มาตรงนี้เอาแล้วครับเขาฉีกใบเตยเหมือนใบตองเลยครับตอนนี้ตอนแรกใบตองไม่ใบเตยไม่ใช่แล้วครับก็จะเป็นใบตองแทนนะครับผมเขาใส่อยู่บนน้ำด้วยนะครับเสร็จแล้วเขาจะเอาน้ำไปทำอะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องดูติดตามของเขาอีกทีนะครับคนนี้นะครับทำอะไรอยู่ครับผมเล่นแก้เบื่อเล่นแก้เบื่อนะครับคือต่อให้นั่นเองนะครับไม่ทันแล้วอ่ะเฮ้ยจะทันไหมเนี่ยครับตอนนี้ดูเหมือนจะสูสีกันมากเลยครับอันนี้คือเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับผมที่เห็นตอนนี้ดูเวลาอยู่10วินาทีสุดท้ายครับผม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วครับผมหมดเวลาครับผมวางของลงนะครับเดี๋ยวกรรมการจะไปชิมแล้วก็ไปตรวจนะครับผมถึงตอนชิมแล้วนะคะค่ะว่าใครจะได้เข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเชิญคนแรกเลยค่ะน้องน้ำเพชรค่ะโอ้จัดจานสวยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะค่ะเชฟขอชิมเลยนะคะคิดว่าลูกไหนอร่อยสุดคะลูกนี้สีเหลืองกับสีเขียวอ๋อสองสีเลยใช่ไหมคะใช่งั้นเชฟชิมอันนี้แหละค่ะอร่อยค่ะค่ะเนื้อของแป้งนะคะเนียนมากแล้วก็น้ำตาลข้างในนะคะละลายหมดเลยอร่อยมากค่ะจานนี้ดีจริงๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะคนต่อไปขอเชิญน้องอิงติงค่ะค่ะโอ้โหลูกใหญ่ขนาดนี้อิงติงคิดว่ามันจะสุกไหมคะสุกค่ะอิงติงมั่นใจไหมคะค่ะถ้าเชฟจิ๊บผ่าไปแล้วมันไม่สุกอิงติงพร้อมที่จะออกจากรายการไหมคะพร้อมใช่ไหมคะงั้นเรามาดูกันค่ะว่าแป้งจะสุกไหมนะคะ
เข้ากับไส้นิดนึงกำลังดีนะคะแล้วก็มะพร้าวออกมาอร่อยมากเลยค่ะเชฟเอาใจช่วยนะคะตอนนี้นะคะเหลือคนสุดท้ายแล้วนะคะว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่าขอเชิญน้องตองค่ะดูแล้วเนี่ยเชฟว่าแป้งไม่สุกแน่นอนมันไม่สุกทำให้เชฟกินไม่ได้มันเป็นกฎเหล็กของการทำอาหารเลยเดี๋ยวงั้นเชฟถือว่าแบบให้โอกาสเด็กแล้วกันเชฟจะดูชิ้นอื่นก่อนที่มันทำเสร็จแล้วขอชิ้นนี้แล้วกันนะครับดูเหมือนว่าขนมไม่สะอาดเท่าไหร่เลยนะครับยังมีกากมะพร้าวติดอยู่เชฟขอไม่ชิมแล้วนะครับค่ะเชฟพลาดมากค่ะหนูเอาแป้งที่ไม่สุกลงไปใส่จานเชฟก็เลยไม่กินค่ะจานแรกดีที่สุดมีความเห็นว่าไงบ้างจานแรกจัดจานสวยรสชาติก็ดีที่สุดแต่จานที่สองถึงรูปจะหนักไปหน่อยแต่รสชาติเขาก็โอเคนะคะคือขนาดไม่เท่ากันด้วยขนาดไม่เท่ากันแต่ขนาดเรื่องของขนาดคิดว่าหนักสุดน่าจะเป็นจานสุดท้ายจานสุดท้ายนี่คือเพราะว่าไม่สุกไม่สุกหนึ่งไม่สุกคือแล้วก็ไม่สะอาดด้วยต้องแบบต้องเวลาทำอาหารต้องแบบอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของเชฟเลยใช่ไหมใช่งั้นเราก็มีมติเป็นเอกฉันท์ก็จานแรกเป็นจานแรกผลการตัดสินของคณะกรรมการนะคะจานที่ดีที่สุดคือจานทองทองน้องมาเพชรค่ะยินดีกับผู้ชนะด้วยนะคะส่วนน้องตองกับน้องอิงติงนะคะจะต้องไปปรับนิดนึงนะคะรอบหน้ามาใหม่ค่ะกรรมการพิธีกรที่กำลังใจนะคะค่ะค่ะอินดี้ด้วยนะน้องน้ำเพชรเก่งอินดี้ด้วยนะน้องน้ำเพชรเพื่อนคะในคลิปนี้เพื่อนๆชอบจานของใครมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ